สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับครอปบล็อกค่ะหรือว่า Minecraft Modpack ทุกอย่างจากพืชนั่นเองในวันนี้ค่ะเราก็มีเป้าหมายที่สำคัญหนึ่งอย่างก็คือการหาแร่ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะก็คือไอรอนหรือว่าเหล็กนั่นเองเนาะโอเคเรารู้วิธีที่จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีแล้วค่ะก็คือปลูกมันไว้เยอะๆค่ะเดี๋ยวมันก็โตสักต้นเองนั่นแหละคือนี่ค่ะปลูกแบบชิดๆกันเขาก็สามารถโตได้เนาะก็คือโตทีละต้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้เรามีไม้ไว้คอยใช้นั่นเองโอเควิธีการหาเหล็กนั้นไม่ยากเพราะอะไรเอ่ยนี่ค่ะถ้าเราผสมอลูมิเนียมค่ะผสมข้ามสายพันธุ์กับหินสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือนี่เหล็กนั่นเองโอ้โหโอเคตอนนี้หาไม้คานก่อนนี่ค่ะไม้คานเลยง่ายมากๆนี่ไงได้มาแล้วนี่เป็นเหล็กไหมนี่เป็นซีดน้ำค่ะเขาไม่เป็นพืชน้ำเนาะไม่เป็นไรตรงนี้เป็นพื้นหินตรงนี้เป็นพืชอลูมิเนียมดังนั้นตรงนี้ค่ะวางคานไว้เพื่อให้เขามีการผสมข้ามสายพันธุ์ศึกษาค้นคว้าวิจัยเม็ดพันธุ์พืชค่ะมาดูสิจึ๊บ111หมดไม่เป็นไรค่ะอันที่จริงเราทราบข้อมูลจากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมบอกมาว่าถ้าเราปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบวกพลัดกันไปเรื่อยๆค่ะค่าสเตตัสของพืชเนี่ยใน3ส่วนนี้ค่ะมันจะดียิ่งขึ้นนั่นเองก็คือถ้าเต็ม10นี้ก็คือดีมากค่ะความเร็วในการเจริญเติบโตเอ่ยหรือว่าอัตราการดรอปเอ่ยหรือว่าอัตราความสำเร็จในการขยายพันธุ์เอ่ยนี้ค่ะมันก็จะดีขึ้นนั่นเองระหว่างนี้ค่ะเราก็เลยได้ทดลองตรงนี้นั่นเองตรงนี้เป็นแบบโซนหินทั้งหมดเลยค่ะเราเอาพืชหินเนาะในเทียร์1ที่มีค่าสเตตัส111ค่ะก็111มาใส่รวมกันทีนี้เจ้าพวกต้นใหม่ที่เกิดมาเราสังเกตว่าบางทีค่ะโหก็มีสเตตัสที่เหมือนเดิมนะก็คือเป็น111แต่ในบางทีค่ะเขาก็มีสเตตัสที่สูงขึ้นนั่นเองระหว่างนี้ค่ะก็ต้องรอปลูกไปเรื่อยๆเนาะแต่ในวันนี้รู้สึกว่าแปลงปลูกพืชของเราค่ะนี่เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วต้นพืชก็มีค่ะเราจะมาทำแปลงเพิ่มกันก่อนดีกว่าไม้ที่ยื่นออกไปตรงนี้ค่ะเราออกแบบไว้ว่าจะเป็นแบบจุดที่เราวางน้ำเนาะถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็เตรียมดินเลยแล้วกัน3 4แล้วก็ตรงนี้เนาะเป็นตำแหน่งบ่อน้ำค่ะถ้าอย่างนั้นก็นับมา1ค่ะแล้วนับต่อ1 2 3 4แล้วก็นับมาเลยค่ะ2 3 4เพราะว่าน้ำสามารถซึมได้สูงสุดคือด้านละ4ช่องนั่นเองจากรัศมีศูนย์กลางค่ะเช่นนั้นแปลงของเราก็จะใหญ่แบบให้เต็มที่เลยแบบน้ำหนึ่งถังเนี่ยจะเอาให้เต็มที่ค่ะแต่ทีนี้ถึงแม้เรามีน้ำเราก็ไม่สามารถตักน้ำไปใช้ได้เพราะเรายังไม่มีถังที่เราจะสามารถใช้ได้ค่ะต้องเป็นแบบถังเหล็กเท่านั้นนั่นเองโอเคในการหาดินนั้นไม่ยากค่ะเพียงแค่เอาเอเซนส์ของดินมาคราฟรวมกันค่ะเราก็จะได้เป็นดินมาแล้วโอ้โหมันง่ายมากมาค่ะจัดไป18ก็พอมั้งคราฟไปเยอะเดี๋ยวไม่รู้ในอนาคตค่ะจะต้องใช้ทำอะไรนั่นเอง18ก็น่าจะเต็มแปลงแล้วแหละจะให้ไส้เดือนมาแบบอยู่บนนี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าไส้เดือนเราไม่มีละเผลอขุดบล็อกหญ้าไปจนหมดนั่นเองนี่ด้วยแล้วก็นี่ด้วยค่ะนั่นแหละตำแหน่งตรงนี้วางเป็นแบบแสงสว่างวะก็ได้นะหรือแสงสว่างไว้วางข้างบนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนี่มาปึ๊บนี่ขุดไปไว้แบบนี้แล้วก็เอาขึ้นมาอีกสัก1บล็อกดีไหมเดี๋ยวลองดูก่อนค่ะถ้าเราวางเป็นแค่สแลบเราก็สามารถมีช่องที่จะวางน้ำได้อยู่เนาะแล้วเราก็สามารถปักท็อตได้ค่ะนี่เรียบร้อยแปลงที่1เรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ะนั่นมันผีเสื้อใช่ไหมคะเหมือนผีเสื้อเหมือนแมงปอเลยอะมดแผกนี้มีพวกสัตว์แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยค่ะไหนอ้าวไปไหนแล้วนั่นไงเหมือนผีเสื้อเหมือนแมงปอเลยค่ะโอ้โหนี่มันแบบชิลจริงๆชมนกชมไม้ล่ะชมแบบพระอาทิตย์บ้างดวงจันทร์บ้างนี่แบบใช้ชีวิตแบบนี้แล้วนะเนี่ยโอเคต้องรีบทำงานหน่อยค่ะอย่ามัวแต่เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามเกินไปนั่นเองเมื่อเราวางไม้ใช่ไหมแล้วเราวางพืชเหล็กตรงนี้1ต้นแล้วพืชเหล็กตรงนี้ค่ะอีก1ต้นจากนั้นวางคานตรงนี้เพื่อให้เขาผสมข้ามสายพันธุ์เนาะก็คือเหล็กผสมกับเหล็กยังไงก็ได้เหล็กที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้น ตรงนี้ด้วยแล้วกันอ่ะพื้นเหล็กแล้วก็ผสมข้ามสายพันธุ์ใน2ตำแหน่งตรงนี้วางคานไปเลยนั่นแหละใช้ได้ค่ะช่วงนี้ต้องเน้นการพัดไปก่อนระหว่างนี้กดชิปรดน้ำค่ะเร่งการโตได้บางทีเขาก็โตเร็วขึ้นนะบางทีก็ไม่เห็นรู้สึกว่าจะโตเร็วขึ้นเลยค่ะจะรดให้พืชโตหรือจะรดแค่ให้พอเปียกเอ่ยเร่งการโตได้ไหมนี่ไงได้ค่ะโตละโตสิโอเคใช้น้ำมากมายตรงกลางไม่โตน้ำหมดค่ะยังเหลือน้ำอีกใช้ได้อยู่เล่นกันโตสิทำไมเขาลีลาจังเจ้าต้นตรงกลางนี้โอเคมาแล้วค่ะขึ้นมานั่นแหละเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะแสงสว่างไม่พอเอ่ยโตเรียบร้อยค่ะ โอ้ยเปลืองน้ำหมดเป็นถังน้ำสามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเอ๊ะท็อตนี่ไงปักท็อตหน่อยดีกว่าถ้าไม่สว่างอาจจะไม่เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์เนาะปักไว้ก่อนค่ะเพราะว่าคงไม่ได้ขยายพันธุ์เพิ่มง่ายๆหรอกกว่าเขาจะผสมข้ามสายพันธุ์กันนั่นเองเควสต่อมาค่ะเควสนี้เขาบอกว่าถ้าเราใส่สมุดการเกษตรหรือว่าหนังสือการเกษตรค่ะลงในเครื่อง Analyzer เนี่ยมันจะมีข้อมูลค่ะปรากฏมาให้เรานั่นเองซึ่งในส่วนนี้ค่ะเราก็จะรู้เกี่ยวกับพวกสเตตัสของพืชเนาะโอเคมาต้องคราฟหนังสือกันหน่อยแหละซึ่งในหนังสือนี้ค่ะจากที่เราดูข้อมูลก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช้ไม้สติ๊กเนาะที่เป็นคานค่ะแล้วก็ซีดธรรมดาค่ะตามด้วยหนังสือแต่ที่นี้เราไม่มีนี่แน่นอนไม่มีหนังสัตว์ค่ะเราจะทำหนังสือได้ยังไงก็มีอีกหนึ่งวิธีตรงนี้ค่ะแล้วสตริงหาจากไหนโอ้โหต้องหาสตริงกันก่อนค่ะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ที่เยอะมากค่ะเพื่อให้ได้มา1สตริงเนี่ยเราจะต้องเริ่มผสมกันเลยมาตัดก่อนตรงนี้ค่ะเอาออกไปเลยมีด้วยโอเคอย่างแรกสุดเราต้องการข้าวบาเล่ค่ะข้าวบาเล่นี้หาได้จากข้าวผสมกับอ้อยจะได้เป็นข้าวบาเล่โอเคดังนั้นตรงนี้อุ๊ยใส่หัวฟักทองถอดออกไหนเอ่ยซีดอ้อยนี่ไงนี่ค่ะซีดอ้อยโอ้ปลูกแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องปลูกบนทรายเท่านั้นใช่ไหมนี่ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นย้ายอ้อยนี้มันน่าจะย้ายยากถ้าอย่างนั้นย้ายข้าวมาดีกว่า ข้าวนี่เป็นอะไรที่แบบย้ายง่ายกว่าเยอะค่ะนี่แล้วกันอ่ะโอเคพูนหน้าดินจากนั้นไหนเอ่ยซีดข้าวปลูกข้าวลงไปตรงนี้นั่นแหละข้าวผสมกับอ้อยจะได้เป็นข้าวบาเล่ดังนั้นตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นดินเลยเช่นเดียวกันพรวนดินไว้แล้วก็ทำไม้คานค่ะให้มีการผสมข้ามสายพันธุ์แล้วก็บัวรดน้ำมานี่เล่นการโตค่ะโตสิตัวเองโอ้ไม่โตนี่ไงเรื่องของแสงสว่างจริงๆด้วยค่ะนี่เรียบร้อยผสมพันธุ์ข้าวกับชูเกอร์เคนเพื่อให้ได้เป็นข้าวบาเล่ค่ะจากนั้นเมื่อเรามีฟักทองค่ะให้เอาฟักทองผสมกับมันฝรั่งค่ะให้ได้เป็นถั่วนี่ไงโปเตโต้ซีดมาตรงนี้แล้วกันมันจะมีการผสมกล้ามกันได้ไหมเนี่ยได้อยู่มั้งหวังว่าตรงกลางจะไม่มาแทรกแล้วกันค่ะโอเคฟักทองกับมันฝรั่งให้ได้เป็นถั่วเนาะได้ข้าวบาเล่มาเรียบร้อยค่ะตรงนี้เนาะอ่ะหนึ่งต้นก็ยังดีตัวตอนนี้ค่ะก็ได้ถั่วมาแล้วโอเคเรียบร้อยต่อมาก็ผสมข้ามสายพันธุ์กันเลยค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปศึกษาวิจัยเม็ดข้าวที่เราได้มากับเม็ดถั่วเนาะอ่ะถั่วศึกษาก่อนเลยค่ะเรียบร้อยเป็นสเตตัส111ข้าวบาเล่ศึกษาด้วยโอเคดังนั้นถ้าเราเอาข้าวบาเล่บวกกับข้าวธรรมดารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือสลับแปลงไปมายังไม่ได้ปลูกแบบจริงจังของใครของมันเลยเนาะ ถ้าเราเอาข้าวธรรมดาบวกกับข้าวบาเล่ตรงนี้ลิงก์การเจริญเติบโตเลยเราจะได้เป็นข้าวไรซ์ค่ะเขาอ่านว่าข้าวไรซ์ใช่ไหมหรือข้าวไรซ์อ่ะแบบไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองทีนี้ก็รอการผสมข้ามสายพันธุ์เนาะแล้วถ้าเราเอาข้าวไรซ์ค่ะบวกกับชูเกอร์เคนอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้เป็นไรซ์ซึ่งเป็นข้าวค่ะไรซ์นี่มันก็ข้าวเนาะแต่เพียงแค่ว่ามันอยู่กันคนละมดนั่นเองดังนั้นเราจะเรียกตรงนี้ค่ะว่าข้าวหอมมะลิแล้วกัน เรียกให้เข้าใจง่ายค่ะเช่นนั้นมาได้เวลาเตรียมตัวแล้วตรงนี้จะเป็นข้าวไรซ์ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการผสมข้ามสายพันธุ์ให้ได้เป็นข้าวหอมมะลิค่ะโอเคดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นชูเกอร์เคนอย่างแน่นอนแตนมาโอเคตามด้วยนี่ไงชูเกอร์เคนซีดค่ะจัดไปแล้วก็พรวนดินรอในอนาคตเลยนี่จะได้โตทันกินทันใช้ ผสมมาสเต็ปเกิดตรงนู้นเป็นข้าวไรซ์ปุ๊บจากนั้นค่ะก็จะผสมพันธุ์ต่อให้ได้เป็นข้าวหอมมะลินั่นเองโอ้โหคือแบบบางทีก็รู้สึกสับสนกับมอดแพกนี้ค่ะที่แบบมีการผสมไปผสมมากันเยอะมากๆนั่นเองตรงนี้ได้เป็นเม็ดถั่วมาอีกแล้วโอ้โหดีมากๆค่ะเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้เป็นถั่วโอเคขุดออกค่ะนี่ใช้วิธีนี้ดีกว่าโปเตโต้ซีดเนาะวางตรงนี้เลยค่ะแบบนี้จะได้2ต้นพร้อมๆกันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากกว่านั่นเองก็คือได้ทั้งซ้ายและขวาค่ะกลับมาที่จุดเดิมค่ะเพิ่งนึกได้ว่ามันเหลืออีกประมาณ 1-2 สเต็ปค่ะถ้าตำแหน่งตรงนี้ในอนาคตเป็นข้าวหอมมะลิใช่ไหมแล้วตำแหน่งตรงนี้ค่ะเป็นข้าวหอมมะลิเราจะต้องเอาข้าวหอมมะลิค่ะมาบวกกับถั่วให้ได้เป็นถั่วเหลืองค่ะ โอ้การบวกนี่มันช่างสุดๆไปเลยค่ะดังนั้นตรงนี้เราก็จะปลูกถั่วไว้นั่นเองแน่นอนค่ะแสงสว่างสำคัญมากปักทอดไว้ก่อนทีนี้เวลาที่เขาโตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะได้แบบโตไปได้ด้วยกันนั่นเองค่ะมารดน้ำไปโอเคผุดขึ้นมาแล้วนี่ไงข้าวไรซ์ค่ะทีนี้ก็แค่รอข้าวไรซ์โตเนาะทีนี้ผลผลิตที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ถั่วเหลืองเมื่อเราเอาถั่วเหลืองไปบวกกับข้าวบาเล่ซึ่งข้าวบาเล่เรามีแล้วนี่นาอ้าวฮึนี่ไงเรามีบาเล่ค่ะแล้วตัวข้าวซีดมันอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงข้าวบาเล่อยู่ตรงนี้เมื่อเราเอาถั่วเหลืองไปบวกกับข้าวบาเล่เราก็จะได้เป็นสตริงมานั่นเองค่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นมาตรงนี้จะกลายเป็นถั่วเหลืองใช่ไหมดังนั้นต้องมาพัดกับข้าวบาเล่ในตำแหน่งตรงนี้เลยค่ะมันช่างสับสนจริงๆโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นบาเล่ขอซีดบาเล่หน่อยเถอะเวอร์เคนอ๋อนี่ค่ะบาเล่ย้ายมาก่อนตรงนี้นั่นเองใช้ได้ค่ะเรียบร้อยเพียงแค่รอให้โตก็จะใช้ได้และในที่สุดพื้นเหล็กของเราก็โตแล้วค่ะมาเก็บเกี่ยวเท่าที่เก็บได้ก่อนตรงนี้ค่ะมาเลยโอเคเป็นดูสิสเตตัสเปิดมาค่ะลูกหลานนี้น่าจะดีขึ้นแล้วแหละเพราะมันเป็นรุ่น2รุ่น3แล้วค่ะปึ๊บ111อ้าวไม่ดีเลย ก็มีโอกาสได้ตัวที่ไม่ดีมามันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมมาดูสินี่ชึบนี่ค่ะ333โอเคถ้า333แบบนี้ก็แปลว่าดีมากๆสเตตัสดีค่ะดังนั้นเปลี่ยนตัวพ่อเขาค่ะให้เป็นพืชที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนี่แหละค่ะพัดไปเรื่อยๆจนมากกว่าเขาจะเต็มแบบ10 มื้อนั้นค่ะเราถึงจะค่อยขยายพันธุ์เนาะระหว่างนี้เราได้นี่ไอรอนเอสเซนมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราก็เอาไอรอนเอสเซนมาครับรวมกันได้เป็นเหล็กค่ะนี่12ก้อนได้มาแล้วนี่ครับถังเลยค่ะอย่ารอช้ามาขอเอสเซนของน้ำนี่ไงเอสเซนของน้ำค่ะวางบนถังได้เป็นถังน้ำทีนี้แหละน้ำอินฟินิตี้มันต้องมาของต้องมาค่ะตรงนี้เลยแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะไม่ค่อยเหลือพื้นที่ทำอะไรแล้ววางน้ำลงไปถังหนึ่งน้ำอีกถังตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะ โอ้โหชัดเจนค่ะมดแผงนี้ทำน้ำอินฟินิตี้ไม่ได้นั่นเองไม่สามารถทำน้ำอินฟินิตี้ด้วยวิธีการปกติได้ค่ะดูสิก็คือเหมือนเป็นแบบทั้งใครทั้งมันเลยค่ะน้ำก็มีการเคลื่อนไหวเนาะตักด้วยบูรุษน้ำได้ไหมเนี่ยโอ้โหตักด้วยบูรุษน้ำก็ไม่เต็มเดี๋ยวนะขอทดสอบอะไรหน่อยค่ะนี่มันก็ถัง 1,000 ไม่ใช่หรือนี่ค่ะถังนี้มันก็จุน้ำได้ 1,000 ไม่ใช่หรือไงลองใส่ดูโอ้โหไม่ใช่เลยค่ะแบบนี้หมายความว่ายังไงต้องใช้น้ำจำนวนมากค่ะถึงจะเต็มถังน้ำบาเรลเนี่ยเยอะแน่นอนค่ะแบบนี้บอกเลยเนี่ยได้มานิดเดียวเองโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาค่ะเร่งงานโตไปเลยลดน้ำค่ะการลดน้ำช่วยเราได้เสมอนั่นแหละโตมาแล้วได้เป็นถั่วเหลืองค่ะจากนั้นเร่งงานโตไปจัดด้วยน้ำนี่แหละค่ะเต็มที่อย่างน้อยก็มีน้ำปลูกพืชน้ำเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้มาเรื่อยๆนั่นเองรอค่ะเร่งขนาดนี้แล้วนะปรากฏมาสักทีเต๋อสิ่งที่เราต้องการระหว่างบาเล่กับซอยบีนค่ะเราจะได้เป็นไฟเบอร์อ้าวน้ำหมด โอ้ยชึบชึบชึบกระโตแล้วนี่นาซอยบีนกับบาเล่แต่ทำไมเขาไม่เกิดมาสักทีล่ะแสงสว่างไม่พออะไรอย่างนี้เป็นไปได้ค่ะเพราะบางทีค่ะเราเห็นว่าพื้นที่มันสว่างเนาะแต่ที่จริงค่ะมันสว่างยังไม่เพียงพอนั่นเองโอเคน้ำมาเพิ่มเลยค่ะว่าแต่เอาน้ำแบบนี้มาใส่ในแบบนี้ไว้ได้ไหมไม่ได้โอ้ต้องคราฟที่ละถังเหรอทำน้ำอินฟินิตี้ไม่ได้ชีวิตก็ลำบากลำบากนะคะเนี่ยทีละถังไปเรื่อยๆมันต้องมีวิธีสิที่จะเปลี่ยนจากเอสเซนต์ให้กลายเป็นน้ำที่ดีกว่านี้ค่ะอ่ะมาริ้งงานโตค่ะเพิ่มเติมเลยเกิดมาแล้วนี่เฮมซีดค่ะมาเลยต้นปออะไรอย่างนี้เนาะอันที่จริงเฮมนี้เป็นกัญชาก็ได้ค่ะแต่เราเรียกว่าเป็นต้นฝ้ายต้นปอก็ได้เหมือนกันอ่ะโตเรียบร้อยค่ะเก็บมาโอ้โหหลายซีดเลยแฮะดีงามมากๆมาศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ไหมคะมาอันนี้ต้องเป็นซีดแยกที่เป็นสเตตัสที่ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะ111เจ้าตัวนี้ล่ะเพราะว่าเขาแยกกองกันใช่ไหมมันต้องเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมแน่นอน111เหมือนกันแล้วทำไมไม่อยู่รวมกองไปเลย โอเคได้มาแล้วค่ะ3ไฟเบอร์อ่ะปลูกแบบนี้แหละแล้วก็เหมือนเดิมค่ะรดน้ำเร่งการโตเอาให้โตเอาให้สุดถ้าเราเก็บเกี่ยวที่ขวาปึ๊บหาเอ้าไม่ได้อะไรเลยค่ะได้มาแล้วโอ้โหอัตราการดรอปแค่1%เนี่ยในบางทีเราเก็บเกี่ยวแล้วเราก็ไม่ได้อะไรว่าอย่างนั้นเถอะนี่มันแบบใจร้ายทำร้ายจิตใจมาค่ะโอเคไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่ได้แล้วเนาะได้มา1ก็ยังดีกว่าไม่ได้ถึงแม้จะทำร้ายจิตใจมากก็ตามค่ะแต่เราต้องการ3นั่นเองเหมือนเดิมเลยพวกนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวก็จะค่อยๆสบายขึ้นในอนาคตนั่นแหละมาเหมือนเดิมเร่งงานโตกดชิปค่ะรดน้ำเลยเอาให้เต็มที่ปอเนาะมาคราฟให้ได้เป็นเชือกค่ะหรือว่าสตริงนั่นเองทีนี้มุกไม่ได้ครับสมุดกรขาดแบงค์แพทเทิร์นค่ะนี้ก็ไม่ยากเพียงแค่มีไม้สติ๊กแล้วก็ไม้แพลงค่ะนี่เลยนั่นแหละจัดมาครับเป็น1สมุดแล้วก็เอามาครับต่อเป็นสมุดแห่งการเกษตรทีนี้เราก็เอามาใส่ไว้ในเครื่องวิจัยซีดนี้ค่ะทีนี้เมื่อเราศึกษาค้นคว้าวิจัยซีดไม่ว่าซีดอะไรก็ตามข้อมูลจะต้องปรากฏอยู่ในนี้ใช่ไหมนี่ไงปรากฏขึ้นมา1แล้วค่ะถ้าเราใส่ต่อ เขาจะปรากฏขึ้นมาเป็น2ไหมนะ2ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองใส่ไปเรื่อยๆค่ะศึกษาจำนวนหนึ่งแล้วลองเปิดสมุดขึ้นมานี่ค่ะสมุดแห่งการเกษตรมีรูปข้าวแล้วก็เขียวค่ะโอเคมาโหโหยนี่ค่ะมาเลยเขาบอกสเตจของการเจริญเติบโตค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8การเจริญเติบโต8ระดับถึงจะเป็นขั้นสุดนั่นเองทีนี้ในการผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะเมื่อเรายังไม่ได้ศึกษาข้อมูลของพืชตัวต่อไปเนาะก็เลยยังไม่ปรากฏมาค่ะตัวแรกที่เราศึกษาไปก็คือข้าวนั่นเองหน้าต่อไปค่ะก็มีถั่วสเตจการเจริญเติบโตอะไรอย่างนี้นั่นเองลักษณะของผลค่ะก็มีเช่นเดียวกันเนาะระดับของความสว่างที่ต้องการ10 ถึง 16ใช่ไหมเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะขอเช็คหน่อยค่ะตรงนี้คืออะไรก็คือ10ขึ้นไปหรอน่าจะเป็นเช่นนั้นข้อมูลเนาะเพิ่มเติมค่ะนี่ไงมาเรื่อยๆก็แปลว่ายิ่งเราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชมากเท่าไหร่ค่ะเราก็ยิ่งรู้รายละเอียดมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองแล้วถ้าเราเอาฟักทองค่ะมาผสมข้ามสายพันธุ์กับอ้อยเราจะได้เป็นอะไรเอ่ยแตงโมค่ะ คือแบบก็เมคเซนส์ก็มันก็เมคเซนส์อยู่นะแต่ว่าเราก็รู้สึกตึงหิดใจค่ะคือว่าเราล้อถังแทบตายค่ะสุดท้ายเราสามารถเอาเอเซนส์ของน้ำมาใส่ในถังนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ถังเหล็กแป๊วโอ้โหอุตส่าห์แบบหาถังเหล็กเพื่อมาทำตามสุดครับสุดท้ายค่ะวิธีนี้ง่ายกว่าเยอะอะไรกันทำไมเราเพิ่งรู้เสียเวลามันตั้งนานเก็บเกี่ยวแตงโมมาแล้วรอเควสขึ้นค่ะโอ้โหเอาแค่เอสเซนต์มาใส่ในถังบาร์เรลของน้ำที่เขาให้มาฟรีตอนแรกค่ะลิควิดบาร์เรลเนี่ยก็ได้เป็นน้ำมาฮ่าได้ตายสิเราคราฟถังทำไม นั่นสิคะเราคราฟถังทำไมดีนะคะที่เรามานั่งเช็คสูตรคราฟแล้วเราเห็นตรงเนี้ยเหมือนกับว่าตอนแรกเราก็เห็นเป็นนั่นแหละแต่เราไม่ได้สนใจใช่ไหมนี่ค่ะก็คือถ้ามีถังเนี่ยใช่ไหมมันต้องทำได้หลายอย่างแน่นอนค่ะนี่ไงอ้าวทำได้อย่างเดียวก็คือเอาเอสเซนต์ของน้ำค่ะมาใส่ในถังก็จะได้เป็นน้ำนั่นเองโอ้โหเสียดายอะ เราไปคราฟนั่นมาทำไมอะเราไปคราฟถังเหล็กมาทำไมโอเคค่ะได้เมลอนมาอีกละงานนี้บอกเลยเร่งรัวๆแบบนี้ค่ะพืชสามารถเจริญเติบโตแล้วก็สามารถเอามาบวกได้อย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะระหว่างนี้นั้นเควสคอมพลีทเมลอนสไลด์ค่ะการผสมระหว่างฟักทองกับอ้อยจะได้เป็นเมลอนนั่นเองต่อไปนี่ค่ะเนเจอร์ซีดโอเคในการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแตงโมกับดินค่ะเราจะได้เป็นเนเจอร์ซีดซึ่ง Nature Seed นี้ค่ะเราก็จะได้เป็น Nature Essence ซึ่งเจ้าพืชตัวนี้ค่ะมันจะทำให้เราสามารถสร้างพืชใน Minecraft Vanilla ปกติมาใช้ได้ถ้าเราต้องการดินที่หลากหลายหรือว่าแซปลิงที่หลากหลายหรือว่าพืชที่หลากหลายนี้ค่ะเราสามารถอาศัยพืช Nature เนี้ยในการผสมให้เกิดสิ่งที่เราต้องการได้นั่นเองเป็นพืชที่อรรถประโยชน์มากๆค่ะเขาดีมากๆค่ะคือนี่ค่ะ Nature Essence นี่ค่ะทำบล็อกหญ้าก็ได้ไมซิเลียมก็ได้เถาวัลย์ก็ได้ค่ะแคคตัสก็มีโอ้โหชูเกอร์เคนฟักทองเราไม่ต้องปลูกแล้วพืชใน Minecraft Vanilla ปกติค่ะเอาเจ้าตัวนี้มาคราฟได้เลยแตงโมข้าวมันฝรั่งค่ะหรือแม้แต่มันฝรั่งพิษแครอทบีทรูทอะไรเงี้ยใบบัวโกโก้บีนโอ้โหมอสสโตนค่ะหรือว่ามอสซี่สโตนบริกก็ยังได้โอ้โหแอปเปิ้ลก็มีค่ะควาย3ทางแบบนี้ได้แอปเปิ้ลโอ้ยาก็มีแซปลิงนี่ค่ะของต้นไม้ใน Minecraft Vanilla ปกติถ้าเราต้องการเราก็สามารถที่จะคราฟได้นี่มันอรรถประโยชน์ของแท้ค่ะพืชชนิดนี้แตงโมโตเรียบร้อยแล้วได้เป็นนี่ค่ะเนเจอร์ซีดมาแล้วนี่ก็เนเจอร์ซีดเก็บเกี่ยวได้ไหมตัวเองเก็บเกี่ยวได้มา2ใบค่ะทีนี้ในอนาคตเราไม่ต้องแบบผสมข้ามสายพันธุ์และเราเอาเจ้าเนเจอร์นี่ค่ะปลูกรัวๆเลยดีกว่าขุดออกดีกว่า แล้ววางใหม่ค่ะเล็งให้โตเอาให้โตเล็งให้โตแล้วขุดออกค่ะเพื่อให้ได้ซีดมาด้วยนั่นเองจะได้เอาไปปลูกที่อื่นค่ะโอเคมันไม่ได้โอกาส 100% เนาะที่เราจะได้เนเจอร์ซีดค่ะจะมีแค่โอกาสจำนวนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นถ้าได้พืชชนิดอื่นมาก็ขุดทิ้งเลยก็ได้เร่งเลยค่ะยาวๆทำไมตรงนี้ไม่โตอ่ะอ๋อโตแล้วค่ะนี่แหละอาจจะเปลืองคานไม้นิดหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงมันก็คุ้มค่าแน่นอนใช่ไหมออกไม้สติ๊กเพิ่มครับเป็นคานไม้เพิ่มค่ะนี่แหละเราได้เจ้าเนเจอร์ซีดมาแล้ว7ค่ะใส่ไปศึกษาวิจัยเลยอาจจะช้านิดนึงเนาะโอเคสเตตัส111หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปบวกกันเรื่อยๆค่ะก็จะได้มากกว่านี้นั่นเองเติมน้ำในถังค่ะนั่นแหละแล้วก็ตักน้ำมา1ถังเอาลองมาใส่ในนี้ดูสิน้ำสามารถซึมไปได้กี่ช่องคะเนี่ยถ้าซึมได้แบบรัศมี4ช่องได้นี้ก็คือถือว่าใช้ได้ค่ะการซึมนี้ค่ะเราเห็นแล้วว่าน้ำสามารถซึมมาถึงตรงมุมนี้ได้นั่นหมายความว่าการซึมนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะยังถือว่าเป็นการซึมแบบปกติเนาะที่ซึมได้แบบรัศมี4×4ค่ะแล้วถ้าเป็นขอบด้านนอกก็กว้างมากๆเลยนั่นเองโอเคแต่ไหนๆค่ะวันนี้สวัสดีพระอาทิตย์ตกกำลังตกใช่ไหมเนี่ยวันนี้ค่ะเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ